Hello, welcome back to Stitch on Languages. Now, มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิสดารกับครูต้องการทางเพจเช่นเดิมนะ I haven't talked about the quiz of the day for a really long time. ไม่ได้คุยเกี่ยวกับคำถามประจำวันอยู่นานมากละนะวันนี้เราก็มีคำถามนะเป็นเชิงเกี่ยวกับคำบ่งปริมาณหรือคำบอกจำนวนนะว่าเฮ้ยคำนี้มันมากมันน้อยมันต้องใช้ยังไงนะซึ่งก็มีเนื้อหาดังนี้Okay. So, the quiz of the day is about a quantifier. Yeah, สำหรับในครั้งนี้คือคำบ่งปริมาณ Yeah, and it's a quiz of the day on the 21st. วันนี้จะเรียกว่าวันที่21เนาะเราก็จะใช้ the 21st of May 2022. For the quiz, there's the blank, and then after that, say the word furniture is showed at.The exhibition on Wednesday. Yeah. Furniture เนี่ยมันได้รับการโชว์ที่งานแสดงนิทรรศการนะในวันพุธนี้วันพุธไม่รู้พุธไหนนะทีนี้ใน choice ก็จะมี first a great deal of the second a great many of the third a number of the fourth many of yeahสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องพิจารณาเวลาที่มีคำบ่งปริมาณนะมันก็จะต้องนับได้หรือเปล่าดูว่าคำนั้นเป็นนามนับได้หรือไม่ได้หลังจากนั้นเมื่อนับได้นับได้แบบไหนนับเป็นหนึ่งหรือนับเป็นหลายโอเคไหมก็คือเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์หลังจากนั้นมันเจาะจงหรือเปล่าว่ามันมีอันนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเป็น definite นะแล้วก็ทีนี้รูปแบบของประโยคเนี่ยที่มันเจาะจงหรือไม่เจาะจงมันแบบไหนเป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามสุดท้ายก็คือเป็น degree of the quantity มันมากหรือน้อยขนาดไหนเราต้องการเน้นว่าเฮ้ยมันน้อยมากมากจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะ so you can see the clue here นะมัน clue here อยู่ clue here นะมีไกด์ตัวบอกแล้วก็ดูบ่งปริมาณอันแรกที่เป็น indefinite คือไม่เน้นว่าอันไหนก็คือซ้ำโดยทั่วไปใช้ได้ทั้งUncountable noun แล้วก็ countable noun plural นะทีนี้ถ้าเป็น singular ก็จะใช้ a and นะต่อมา the เนี่ยมันคือเจาะจงไปที่อันใดอันหนึ่งเสมอนะโอเคหรือเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีนี้ any ก็ใช้ในปฏิเสธหรือคำถามนะแต่มันก็จะมีประโยคบอกเล่าที่ความหมายนี้ negative แบบนี้ก็ได้นะทีนี้ส่วน degree of quantity แล้วก็จะมี much หรือ many นะแล้วมันจะมีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันหลายคำเช่นถ้าพูด a great deal of มันจะใช้กับนามนับไม่ได้นะดูเซตฝั่งซ้ายก่อนเลยนะฝั่งซ้ายเราจะเห็นว่า a much หรือ a great deal of a large amount of หรือ a great quantity of นะพวกนี้จะเป็นนามนับไม่ได้นะแต่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมันคือ many a number of many of several หรืออาจจะจำแบบนี้A number of มากมาย numerous มากมาย plenty of ก็คือให้จำว่า a number of มากมายใช้กับนับได้พหูพจน์ทำแบบนี้ไปนะหรือทีนี้ถ้ามันน้อยมากมันก็จะมีที่นับไม่ได้เนี่ยก็จะใช้ a little of หรือ little of หรือถ้าเป็นนับได้ก็จะเป็น a few หรือ few นะซึ่งถ้ามันน้อยมากจนแทบจะไม่มีเราก็จะใช้ little of หรือ few Yeah, few of. Okay, that's it. From now, we can summarize that. The quiz of the day is that. ถ้ายังไม่มีเฉลยขึ้นเนี่ยก็จะบอกอันดับแรกเราต้องมาดูว่า furniture มันเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้นะ furniture เป็นคำรวมๆหมายถึงสิ่งที่เป็นแบบเอามาประดับตกแต่งหรือเพิ่มเติมจากบ้านที่เฉยแทนที่จะมีแต่บ้านเนาะเราก็ต้องมีเตียงมีตู้มีอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะซึ่งถือว่านับไม่ได้เป็น collective noun นะเป็นคำที่แบบรวมทั้งหมดแล้วนับไม่ได้นะเหมือนเงินเนี่ยมัน money นะมันก็มีหลายสกุลอย่างเงี้ยมันนับไม่ได้นะฮะ and then the next is that เราก็เลยตัดอะไรตัด many ofหรือ a great many of หรือ a number of ออกไปเพราะ number เนี่ยก็คือนับเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้เลยนะฮะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1 a great deal of who got it
Okay, congratulations. So this is the quiz of the day. Thank you. You can subscribe me and follow me on TikTok or Instagram or on Facebook Info. Okay, see you. Bye-bye.